นอีกครั้งค่ะในรายการค่ะเมาเล่าเรื่องค่ะคุณผู้หญิงคะต้องฟังให้ดีเลยวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับการแปลงโฉมตัวเองนะคะเชื่อว่าหลายคนพี่นุ่มนิกทำสีผมแต่งหน้าไปศัลยกรรมศัลยกรรมเปลี่ยนจมูกตัวเองเล่นซึ่งใช้เงินเยอะมากๆเลยนะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรามีวิธีง่ายๆไงที่ไม่ต้องไปเสียตังค์แบบว่าทำผมที่ครึ่งหมื่นเคยได้ยินปะจริงๆมีคนตัดผมทำสีผมที่ครึ่งหมื่นเอ๊ะอะไรยังไงหมูไก่กุ้งก็คือเปลี่ยนไปนิดนึงอะคือเรามีวิธีง่ายๆมาบอกต่อกันนะคะคุณผู้ชมลองฟังให้ดีเลยอันดับแรกก็บอกว่าผมสวยช่วยเปลี่ยนลุคบางคนผมเสียมาหลายรอบแล้วทำสีหลายรอบแล้วแม่งคือแบบยังไงดีอะคือผมก็ยังเน่าเหมือนเดิมไงใช่ค่ะผมไม่ได้สวยสรวยสวยพริ้วนะคะก็บอกว่าผมที่ดูสวยๆเรียบๆดูเงางามนะคะจะทำให้ดูแบบผมแบบสุขภาพดีเป็นคนใหม่ได้เลยกลายเป็นอีกคนหนึ่งเลยตอนแรกแบบหัวฟูๆผมชี้ๆพอไปทำผมมาเยอะเน้นนั่นนู่นนี่ทำให้ผมดูแบบก็บอกว่าให้ใช้พวกเซรั่มสเปรย์ทรีทเมนต์ต่างๆช่วยเคลือบผมให้ผมเงาได้นะคะโดยที่ไม่ถ่วงเส้นผมให้รีบลู่ติดหนังศีรษะคือแบบอะไรอย่างนั้นคือถ้าไม่อยากเสียเงินเยอะเนี่ยไปซื้อมาสก์มาหมักผมอะไรอย่างนี้ดีไหมเข้มข้นไปเลยครีมหมักผมอะไรอย่างนี้ครีมหมักผมเข้มข้นไปเลยนะคะนอกจากนี้เนี่ยเขาบอกว่าให้แบบว่าส่วนที่แตกปลายมากที่สุดเนี่ยคงไม่พ้นปลายผมของเราไปตัดทิ้งเลยตัดทิ้งเรมๆออกบ้างแล้วก็แบบหมักผมตรงช่วงปลายให้เยอะๆหน่อยจะได้แบบว่าดูนุ่มอ่อนพริ้วมีประกายสวยสวยเก๋ถูกต้องเลยค่ะไม่ชี้ฟุ่ยอีกด้วยนะจ๊ะข้อต่อไปคนที่อยากเปลี่ยนลุคดวงตาเขาบอกว่าให้ลองเปลี่ยนสิใช้ดินสอเขียนขอบตาโทนสีน้ำเงินปกติโดยทั่วไปเนี่ยสาวๆเราก็จะเขียนสีดำสีน้ำตาลเขาบอกว่าแปลกใหม่บ้างก็ลองดูแล้วกันถูกต้องเน้นส่วนสีขาวของตาให้ดูเด่นชัดขึ้นนะคะทำให้เราดูสดใสสดชื่นแบบว่าสีน้ำเงินเข้มๆเนี่ยเช่นพวกสีกรมท่าสีน้ำเงินครามมันนี่ก็สีฟ้าอะไรก็ได้นะลองดูฟ้ายังไงดีฟ้าอ่อนอย่างเงี้ยหรออะไรอย่างเงี้ยก็ลองดูก็ได้เขาบอกว่าเท่านี้ก็เปลี่ยนลุคของตาเราได้แล้วเลยค่ะข้อต่อไปอันนี้ก็บอกว่าให้จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าใหม่ยากจังเลยเปลี่ยนลุคได้เหมือนกันใช่ไหมแต่ยากจังเลยอ่ะเขาบอกว่าเสื้อเชื่อเลยว่าผู้หญิงทุกคนเนี่ยตู้เสื้อผ้านี่แบบว่าอัดแน่นไปดูเสื้อผ้าทุกอย่างกางเกงยีนเสื้อยืดเอี๊ยมกระโปรงชุดเดรส everything อยู่ในตู้ใช่ไหมมันจะอัดแน่นอะไรขนาดนั้นไม่มีหายใจแล้วเนี่ยเขาบอกว่าเราลองสังเกตดูบ้างอันไหนเราใส่ไม่ใส่แล้วอะโอเคเข้าใจแล้วว่าทำไมถึงให้จัดระเบียบตู้เสื้อผ้าถูกต้องเนื่องจากว่าผู้หญิงเราเนี่ยมีตู้เสื้อผ้าที่มีเสื้อผ้าเยอะมากๆถูกต้องนะคะเสร็จปุ๊บพอเสื้อผ้าเยอะแล้วก็มันเบียดเสียดอยู่ในตู้ถูกต้องมันก็จะมีบางตัวที่เราหลงลืมไปถูกต้องใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราแบบจัดให้เป็นระเบียบแล้วก็เจอตัวที่เราอาจจะถูกใจถูกต้องแล้วก็ทำให้กลายเป็นเปลี่ยนลุคของเราไปอีกไปครีเอทแบบ mix and match อะไรหรือบางครั้งที่เจอเสื้อผ้าที่ไม่ใส่แล้วเอาไปบริจาคบ้างเคลียร์มันซะบ้างเราจะได้เปลี่ยนด้วยนะแล้วก็สมมุติถ้าพื้นที่เหลือก็สามารถซื้อชุดอื่นมาใส่เติมได้ด้วยค่ะดีเลยนะคะข้อต่อไปก็บอกว่ารองพื้นดีมีชัยไปกว่าครึ่งเคยเห็นปราบางคนเคยเห็นเพจใน Facebook มั้ยพี่นุ่งนิกอะไรนะช่วยเพื่อเลือกรองพื้นอะอะไรใช่เพราะว่ามันมีคนแบบว่าชอบทาหน้าวอเกินไปให้ช่วยเพื่อนเถอะหน้าเขียวหน้าเทาหน้าขาวนะคะเขาบอกว่าถ้าเราต้องการให้หน้าเราสวยนิ่งแบบสะกดทุกสายตาค่ะทุกอย่างเนี่ยเริ่มมาจากการเตรียมผิวหน้าของเราเรื่องรองพื้นที่ไม่หนาเกินไปที่ไม่เบาเกินไปเหมาะกับสภาพผิวหน้าของเรานะคะเราก็ทำให้สีผิวดูสม่ำเสมอไร้รอยด่างดำเท่านี้ก็สวยใสแล้วไม่ต้องไปแบบว่าโบกซะขนาดนั้นใช่ไหมโบกหน้าเค้กก็ได้ว่าหน้าเค้กอัดเข้าไปให้เต็มที่ง่ายๆนะต้องบำรุงผิวให้ดีก่อนด้วยนะคะถูกต้องถ้าเกิดว่าหนังหน้าขอโทษนะคุณผู้ชมถ้าเกิดว่าหนังหน้าเนี่ยไม่ดีเนี่ยรองพื้นไปแค่ไหนมันก็ไม่ดีไม่ดีนะจ๊ะนี่ต้องบำรุงผิวให้ดีที่สุดกินบำรุงผิวอะไรเยอะแยะของเราก็มีก็ลองดูกันละกันนะจ๊ะข้อต่อไปก็บอกว่าให้ใส่รองเท้าหัวแหลมเฮ้ยเขาบอกว่าอันนี้นี่เป็นเทรนด์ที่ไม่เคยตกยุคเลยนะพี่นุ่งนี้ฮิตกันตลอดเวลาเขาบอกว่าทำให้ขาผู้หญิงดูเพรียวสวยทำให้ดูเพรียวเปลี่ยนลุคไปเลยเปลี่ยนไปเลยนะจ๊ะเขาบอกว่าบางคนเนี่ยแบบไม่ชอบใส่แบบสูงเกินไปก็ไม่เป็นไรใส่สูงขึ้นมาสักนิ้ว2นิ้วยังโอเคอยู่ไม่ต้อง 3-4 นิ้วก็สูงเกินไปนะก็บอกว่ามันทำให้เราแบบเพิ่มช่วงขาให้ดูยาวขึ้นนะคะนอกจากนี้ใครที่อยากดูขายาวเขาบอกว่าให้เลือกสีรองเท้าใกล้เคียงกับสีผิวอ๋อเหรอเป็นสีเบจสีงาช้างอะไรอย่างงี้แต่ไม่ใช่ขาวเกินไปหรือดำไปเลยอะไรอย่างงี้มันก็ไม่ได้เหมือนกันนะคะอีก5ข้อหลังค่ะเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดคุยกันต่อในเรื่องของการเนรมิตผมของคุณเนี่ยให้สวยเซ็กซี่ตน
เองเออเปลี่ยนลุคไปเลยเหมือนกันไม่ต้องไปทำผมที่ร้านแบบเสียตังค์เยอะทำเองได้ที่บ้านนะคะเขาบอกว่าให้ลืมแบบเครื่องม้วนผมอะไรแบบรุ่นเก่าๆที่เป็นแบบแถบตีนตะตุ๊กแกอะไรอย่างเงี้ย เออให้เอาไปทิ้งไว้ก่อนนะคะทีนี้ค่ะเขาบอกว่าให้ใช้อุปกรณ์ที่แสนง่ายๆค่ะก็คือแบ่งผมมาเป็น 6-8 ส่วนนะคะใช้โรขนาดกลางเนี่ยก็ม้วนไปทิ้งไว้สักพักนึงแต่งน้องแต่งหน้าเสร็จค่อยปล่อยสวยทันทีเลยจริงอันนี้เดี๋ยวนี้ฮิตมากใช้อยู่เหมือนกันใช่แล้วนะคะและอีกข้อนึงในการเปลี่ยนลุคได้นั่นก็คือการทาเล็บนะคะทาเล็บก็เปลี่ยนได้เหมือนกันเล็บของคุณก็สามารถเปลี่ยนเป็นหลากหลายสีเดี๋ยวนี้มันมีสีเยอะแยะมากมายด้วยก็ช่วยได้นะจ๊ะและอีกนะอันนี้เขาบอกว่าให้แต่งแต้มริมฝีปากโอ้นี่ให้แดงให้สดให้ถึงใจก็เปลี่ยนลุคได้นะเป็นอีกคนนึงเลยใช่ไหมจริงเออได้เหมือนกันนะนะคะหรือบางคนเปลี่ยนกระเป๋าใหม่ก็ได้ใช่ไหมไม่เปลี่ยนกระเป๋าเลยแบบไม่อยากเปลี่ยนเสื้อผ้าแต่เปลี่ยนกระเป๋าดูก็เปลี่ยนได้เหมือนกันนะคะและสุดท้ายคุณผู้ชมเปลี่ยนผมที่แบบแสกข้างเป็นประจำไปอีกแสกอีกข้างนึงเปลี่ยนแสกผมเออใครแสกกลางบ่อยๆปาดซ้ายปาดขวาบ้างหรือใครน่าเปลี่ยนไปเลยคุณผู้ชมลองดูจริงๆน่าจะเปลี่ยนไปเลยไม่ลองเลือกดูนะบางคนแสกกลางแล้วฮาเลยนะพี่มิ้นอย่างมิ้นอย่างเงี้ยแสกกลางนี่ฮาเลยไม่ได้เลยใช่ไหมก็ต้องดูให้ดีด้วยที่เหมาะกับหน้าตาของเราด้วยนะคะอันไหนที่ดีอยู่แล้วก็อยู่ทำอย่างนั้นต่อไปก็ได้นะคะมีหลากหลายลุคที่แบบสามารถทำให้คุณเปลี่ยนไปอีกคนหนึ่งได้นะคะที่เราแนะนำไปนะคะยังไงก็ลองไปทำดูแล้วกันเนาะวันนี้เราสองคนต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ